่อสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่มีอัตลักษณ์ที่หลากหลายทั้งในเรื่องของศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานค่ะที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทุกวิถีทางค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มีการนำหลักการโครงการพาคนกลับบ้านหรือ Set Zero มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยโครงการพาคนกลับบ้านก็เป็นโครงการหนึ่งที่ เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโครงการนี้ถ้าเราเปรียบก็เหมือนกับว่าเป็นช่องทางเปิดทางให้กับผู้ที่เห็นต่างหรือผู้ที่ไม่เข้าใจนะครับในสภาพของในปัจจุบันเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกันนะคนที่หวาดระแวงก็กลับมาคือเหมือนว่าเราเปิดช่องทางให้ถอยเข้ามาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีความหวาดระแวงกันเรื่องอะไรหรือว่าคนที่มีคดีความก็เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะคนที่หวาดระแวงก็กลับมาสร้างความเข้าใจแล้วก็จะได้จุดหมายปลายทางก็คือการสร้างสันติสุขการกลับมาอยู่ร่วมกันโดยมีความเป็นก็เรียกอะไรเป็นพี่เป็นน้องที่เข้าใจกันดีกว่าเที่ยวหวาดระแวงหลบซ่อนๆนะครับก็สื่อว่าก็ที่ผมพูดไปเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็คือกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าโครงการพาคนกลับบ้านหรือ Set Zero นั้นได้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมในการแก้ไขปัญหาอันหมายถึงฝ่ายเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องขังหรือผู้ต้องสงสัยจากทางราชการโดยใช้สันติวิธีพูดคุยและเชิญชวนให้เดินทางออกมาแสดงตนรวมทั้งอำนวยความสะดวกในขั้นตอนของกฎหมายและกระบวนการศาลยุติธรรมจนเป็นที่ยอมรับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนั้นมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งกระบวนการทางกฎหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านอื่นๆดังนั้นจึงต้องบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้องเร่งดำเนินการเพราะนอกจากจะส่งผลต่อการลดจำนวนเหตุรุนแรงแล้วยังส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อการปลุกระดมบ่มเพาะแนวร่วมรุ่นใหม่อีกด้วยครับเกี่ยวข้องเรื่องอะไรที่จริงแล้วผมอยากจะเรียนว่าในส่วนของโครงการเนี่ยมันมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับ6ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่1การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เห็นต่างนะครับให้เข้ามาร่วมโครงการซึ่งขั้นตอนเนี้ยเราก็ใช้ทุกภาคส่วนนะครับทั้งส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนของทหารเองส่วนของตำรวจส่วนของยุติธรรมทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างความเข้าใจได้ทุกส่วนนะครับก็ได้มีบัณฑิตมาถามแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าผมถามว่าถ้าไม่ไปได้ไหมเขาว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะว่าตาทางนั้นไม่เป็นไรคือไม่รู้ว่าไปเรื่องอะไรอย่างนั้นเขาว่าเขาจะให้ไปอบรมนะจะไปไหมว่าถ้าไม่ไปได้ไหมว่าได้ไม่ไปก็ได้เขาว่าอ๋อทางนั้นไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้ตอนนั้นผมยังไม่รู้ผมเลยปฏิเสธพอดูไปดูจากข่าวแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลทางเน็ตถามเพื่อนอะไรเนี่ยก็พอเข้าใจโครงการนั้นก็เลยเข้าร่วมนั่นแหละหลังจากนั้นอะไรผมได้ดูว่าโครงการพาคนกลับบ้านคือโครงการอะไรก็ติดตามดูก็หาข้อมูลดูข่าวอะไรดูเพราะก็เป็นว่าเป็นแถวนั่นแหละก็หลักๆเลยนะครับผมก็เป็นเลขานุการให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็บัณฑิตอาสาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ประสานระหว่างหน่วยภาครัฐและก็ภาคประชาชนนะครับผมเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆของสอบตและก็อำเภอครับถ้าสมมุติว่ามีคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับในหมู่บ้านบัณฑิตอาสาก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาทำความเข้าใจนะครับผมว่าโครงการพาคนกลับบ้านเนี่ยมันเป็นโครงการหนึ่งซึ่งทางสอบตนะครับผมได้เร่งเห็นถึงความสำคัญนะครับของผู้ที่เคยหลงผิดนะครับผมนำไปสู่ในเรื่องของการกลับเนื้อกลับตัวนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเป็นพลเมืองซึ่งเป็นคนดีต่อไปของชาตินะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากเป็นชมรมแล้วเนี่ยก็มีการฝึกอาชีพนะฝึกอาชีพหลักๆก็จะมีของศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่จะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะฝึกอาชีพให้สามารถที่จะเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดำรงชีพได้อย่างปกติมีรายได้สำหรับบทบาทหน้าที่ของสปต.ก็คือเราทำงานในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันกับกองพาคนกลับบ้านกรมน.นะคะมันจะเป็นรถแมพที่ท่านแม่ทัพภาค4ได้วางไว้สปต.รับผิดชอบในส่วนของขั้นตอนที่5ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขก็คือกลุ่มพาคนกลับบ้านในทั้ง2ส่วนทั้งในประเทศแล้วก็ของประเทศเพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับในโครงการพาคนกลับบ้านนั้นก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพโดยทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนในการฝึกอาชีพทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำสวนหรือการเลี้ยงสัตว์นั่นก็เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่หลงผิดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่คิดที่จะกลับเข้าไปทำเรื่องที่ไม่ดีอีกต่อไปนั่นเองครับคุณผู้ชมคะโครงการพาคนกลับบ้านหรือ Set Zero นั้นเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขโดยให้ความเข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขากลับเข้าสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจค่ะและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขคุณผู้ชมคะโครงการพาคนกลับบ้านหรือ Set Zero นั้นเป็นการพยายามปรับมุมมองของภาครัฐที่มีต่อผู้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่หลงผิดค่ะซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการพูดคุยอย่างสันติสุขค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับการสงสัยหรือผู้ที่โดนออกหมายจับเมื่อสมัครเข้ามาอยู่โครงการนี้ภาครัฐก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของกระบวนการทางยุติธรรมรวมไปถึงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นกระบวนการในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ปลายด้ามขวานนั่นเองค่ะทางสปต.กับกองพาคนกลับบ้านเราได้มาทำโครงการร่วมกันก็คือในการฝึกอาชีพล่าสุดที่เราทำไปก็คือเมื่อวันที่11ถึงวันที่15พฤษภาคม61ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามีการอบรมของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มนี้ก็คือจำนวน66รายมีการอบรมอาชีพจำนวน4กลุ่มอาชีพได้แก่คือการปลูกผักอาชีพที่2เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไม้อาชีพที่3เรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าอาชีพที่4ก็คือที่มันเป็นไฮไลท์อยู่ก็คือเรื่องของการเลี้ยงไก่อะค่ะก็ผมอยู่ที่นี่คล้ายๆแบบว่าอยู่ในความดูแลของสอปต.ก็คล้ายๆกับอบรมการอาชีพการงานหลายๆอย่างเนี่ยที่ผมเรียนมาก็ทางด้านช่างก็ฉางไม้ช่างเชื่อมก็เน้นๆก็ปลูกผักแรกๆปลูกผักก็มีก็หลังๆก็มีการโครงการเลี้ยงไก่มาก็มีความสุขอ่ะผมพอมีเงินเหลือไงก็ได้ส่งให้ลูกไปโรงเรียนได้เดือนละพันถ้าที่บ้านก็ปลูกผักสวนครัวเนี่ยนิดๆหน่อยๆเอาไว้กินนะแล้วก็เนี่ยคือสวนก็จะมีนี่คือพ่อยังอยู่นี่พ่อแม่ยังอยู่คือตอนเนี้ยสวนยังไม่เป็นของใครมีเป็นแต่ของพ่อกับของแม่ในที่นี้ใครดูแลก็ได้ช่วยกินช่วยใช้นะอย่างที่นี่เป็นสวนทุเรียนถัดไปก็เป็นสวนยางนะอันนี้ได้กินทุกวันแต่ว่าก็เลยอีกจะเป็นสวนเงาะ
เราไปรับช่างไปอะไรคือไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอ่ะใช่ไหมเราไปทำงานอย่างที่กวนปูนอะไรไม่จำเป็นต้องไปอยู่หลังบ้านอะไรที่เนี้ยง่ายขึ้นคล่องขึ้นคือเราไม่ต้องอยู่ในมุมมืดอีกแล้วก็ดีใจครับผมความจริงใจที่ได้พูดให้เขาหลายๆครั้งก็ที่เขาก็เห็นถึงความจริงจังของผมนะครับผมที่ความสำคัญของคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่อยากจะให้หลายๆคนได้เห็นตัวอย่างอย่างพี่ฮากิมนะครับผมว่าพี่ฮากิมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับผมในหมู่บ้านนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ในเมื่อพี่ฮากิมกลับเนื้อกลับตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับการในการฝึกอาชีพเราก็ใช้น้อมนำของในหลวงร.9นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแกนหลักในการฝึกอาชีพนะครับเมื่อฝึกอาชีพจบก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการกลับภูมิลำเนาการกลับภูมิลำเนาก็กลับไปอยู่บ้านนะฮะไปอยู่สังคมตามปกติแต่ว่าเราก็มีการติดตามคำว่าติดตามเนี่ยความหมายเนี่ยถ้าพูดติดตามอาจจะดูแล้วผมเสร็จขั้นตอนแล้วทำไมต้องติดตามมันเป็นการไปพบปะพูดคุยเหมือนกับชมรมบางคนกับบ้านนะครับอาจจะไปเยี่ยมที่บ้านไปดูว่าเป็นไงบ้างเราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยใครที่กลับไปบ้านเราไปเยี่ยมเยียนก็โอภาปาศัยกันดีนะเท่าที่ผ่านมาทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันครับก็ต้องขอบคุณทางแม่ทัพภาคที่4นะครับเพื่อที่ได้ให้โอกาสผมนะครับได้มาเข้าร่วมโครงการและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยชี้แนะให้ผมได้เข้าใจตอนแรกก็หวาดระแวงเหมือนกันพอเข้ามาปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็มาให้ความมั่นใจอย่างดีก็คือพอเข้าใจปุ๊บพอไปเข้าร่วมจริงๆก็มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะว่าคือโครงการนี้ดีสำหรับคนที่อยากจะกลับบ้านนะครับแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าเป็นการเหมือนกับให้เครดิตมากเกินไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าที่ให้ที่พักอาศัยนี่กรณีชั่วคราวนะระหว่างที่เราไม่กล้ากลับบ้านนะไม่ใช่ว่าให้เลยอย่างอะไรสนับสนุนอาชีพมันก็ต้องผ่านอบรมอย่างตัวนี้คือมันจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คมันจะมีตราอยู่ที่หูของหัวเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูแลเขาอย่างดีเพื่อที่ผมจะได้อยู่บ้านเป็นปกติสุขอย่างดีเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่4ที่ให้โอกาสนะคุณผู้ชมครับการให้โอกาสคนที่หลงผิดได้มีโอกาสปรับตัวด้วยการกลับมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องคอยเป็นกำลังใจและคอยสนับสนุนเพื่อไม่ให้พวกเขาเหล่านี้หวนกลับไปสู่วังวนของกลุ่มความรุนแรงซึ่งถือได้ว่าโครงการพาคนกลับบ้านนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคอยสนับสนุนให้โอกาสกลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกลับสู่สังคมเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีความสันติสุขต่อไปนั่นเองครับคุณผู้ชมคะโครงการพาคนกลับบ้านหรือ Set Zero นั้นในปัจจุบันได้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งกลุ่มคนผู้เห็นต่างมีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลมากยิ่งขึ้นค่ะและมีการเปลี่ยนอุดมการณ์ในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการในสันติวิธีค่ะทั้งนี้รัฐบาลและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในทุกมิติค่ะและยังเป็นการมอบโอกาสให้กับครอบครัวผู้หลงผิดได้กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งเพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดสันติสุขขึ้นอีกครั้งค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขที่นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะและในครั้งหน้าทางรายการจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนั้นสามารถติดตามได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข